โรงเรียนนายร้อยตำรวจถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพหล่อหลอมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลักสูตรจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีและเมื่อ1กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาจึงได้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศพิธีมอบรางวัลเรียนดีรวมถึงรางวัลความประพฤติดีเยี่ยมให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่74สำหรับพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงคณะอาจารย์และนายตำรวจปกครองโรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเป็นการแสดงความยินดีให้กับว่าที่นายตำรวจใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่74ซึ่งพิธีการประดับยศเนี่ยก็จะจัดกันทุกปีครับตามเป็นวงรอบประจำปีครับก็เป็นการพิธีอันทรงเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจแล้วก็ครอบครัวผู้ซึ่งคอยชื่นชมอยู่นะครับปีนี้ก็เรามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนะครับซึ่งก็ทำให้เราจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการสบคนะครับแล้วก็ตามประกาศของจังหวัดนครปฐมด้วยอย่างเคร่งครัดเลยยกตัวอย่างเช่นการจะทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องไม่เป็นต้องห้ามตามเงื่อนไขนะครับแต่ว่าการจัดพิธีเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเว้นระยะห่างนะครับระหว่างบุคคลแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องกระชับลดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะช่วงของการสัมผัสกันเนี่ยต้องไม่มีแล้วก็ตรวจอย่างเข้มข้นทั้งผู้รับการประดับยศแล้วก็ผู้ประดับยศโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาด้วยซึ่งก็มาจากส่วนกลางอันนี้เราก็ต้องตรวจทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานต้องเสนอแผนขึ้นไปนะครับขั้นตอนกระบวนการต่างๆเสนอขึ้นไปทางคณะกรรมการจังหวัดครับทางก็เราก็ต้องไปชี้แจงในบอร์ดซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานนะครับท่านก็ฟังแล้วก็สบายใจก็อนุมัติมาแล้วก็แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจชาติครับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2563นี้มีจำนวนทั้งสิ้น271นายแบ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจชาย200นายนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง67นายและได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจมิตรประเทศนอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยตำรวจยังได้มีการทำ MOU เกี่ยวกับนักเรียนนายร้อยตำรวจมิตรประเทศร่วมกับประเทศในอาเซียนได้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของตำรวจในอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงด้านความมั่นคงเพราะเวลาที่มีคดีความที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติก็จะทำให้ได้รับการประสานงานที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนักเรียนมิตรประเทศก็จะเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาสถาบันการศึกษาของตำรวจในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย3ประเทศคือสหภาพเมียนมานะครับกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับ3ประเทศนี้ก็มีทำ MOU กันไว้นะครับนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีระดับคณาจารย์ด้วยนะครับระดับผู้บริหารก็จะได้รับการแต่งตั้งทำงานในเชื่อมโยงในเรื่องของความมั่นคงนะครับเวลาเรามีคดีความที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับในการประสานงานก็จะเกิดความคล่องตัวขึ้นมีความรู้ความเข้าใจกันระหว่างที่เขาเรียนอยู่นี่เราเข้าใจเขาก็เข้าใจเรานะครับสื่อสารกันก็จะเกิดความคล่องตัวกว่าการที่จะเป็นตำรวจที่ดีมีคุณภาพประชาชนมีความพึงพอใจคือการที่ตำรวจได้ทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือพิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง
สมดังคำที่ว่าตำรวจยุคใหม่หัวใจคือประชาชนสำหรับว่าที่นายตำรวจใหม่ที่ประดับยศไปเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับแทนครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชมพวกเขาที่ใช้ความอดทนมาตลอด4ปีนะครับซึ่งเพิ่งก่อนโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเนี่ยพวกเขาอดทนมากนะครับไม่ได้ออกไปไหนเป็นเดือนๆเลยตั้งแต่ธันวาคมถูกเก็บตัวมาตลอดเยี่ยมก็ไม่ได้เยี่ยมนะครับเขาก็อดทนแล้วก็จนกระทั่งปลอดภัยทุกคนแล้วก็สำเร็จก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนเนี่ยใช้ความอดทนให้มากๆนะครับแล้วก็มีความเข้าใจพี่น้องประชาชนซึ่งเขากำลังรอรับรอการช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ก็ขอให้ไปอำนวยความยุติธรรมให้พี่น้องประชาชนด้วยตามที่เราได้ร่ำเรียนมา